โอเคนะครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทำนะครับในเรื่องของ Plain Alias Bar Integration นะครับหรือว่าในเรื่องของการหาพื้นที่นั่นเองนะครับการหาพื้นที่เนี่ยเราใช้วิธีการของ Integration เข้ามาช่วยนะครับในการที่จะหาพื้นที่นะครับซึ่งมันก็คือการอินดิเกตแบบมีขอบเขตหรือจำกัดเขตนะสังเกตว่าจากอันนี้ครับที่เราจะใช้ในเรื่องของการหาพื้นที่คืออาจารย์ยกตัวอย่างเช่นตามสูตรเนี่ยคือฟังก์ชันก็คืออินดิเกตของ A ไปถึง B คือในช่วงนะครับในช่วงของ A ไป B เนี่ยครับของฟังก์ชัน fx dx จะมีค่าเท่ากับเมื่อเราทำการอินดิเกตแล้วเนี่ยเราได้ตัวช่วงจำกัดเขตคือ A กับ B ถูกต้องป่ะเราจะเอาตัว B นะครับเข้าไปแทนจำได้ไหม B ก็ไปแทนในฟังก์ชันนะของตัวแปร xแล้วก็ฟีเจอริงโดยการมาลบกับตัว A ที่เป็นจำกัดเขตของ A นะไปแทนในตัวแปร x นะเราจะได้ออกมาเป็นรูปนี้นะในการจะหาพื้นที่ต่างๆนะครับที่เราจะใช้ในการแก้โจทย์ต่างๆนะครับดังนั้นจะเลยยกตัวอย่างในโจทย์ของการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะครับหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งอะไรก็แล้วแต่ที่หาพื้นที่เนี่ยจะใช้ในเรื่องของอินทิเกรตนะครับหรืออินทิกรอลนะครับเข้ามาช่วยแล้วก็ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยต้องการช่วงไหนไปถึงช่วงไหนนะครับก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับในการที่จะหานะครับดังนั้นการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งเนี่ยเราก็ดูยกตัวอย่างให้ดูจากข้อที่1 นะครับข้อที่1ก็คือโจทย์ก็คือจงหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งนี้มีแค่1สมการเท่านั้นก็คือ1เส้นนะครับคือเส้นไหนครับก็คือเส้นของ y เท่ากับ10 x ยกกำลัง4นะครับ y เท่ากับ10 x ยกกำลัง4นะถ้าเราจะหาพื้นที่ก็คือหากราฟสมมุติถ้าโจทย์ได้กำหนดกราฟมาให้นะครับหน้าที่ของเราให้ทำการหาค่า x y แทนจำได้ไหมค่า x y แล้วก็กำหนดช่วงเอานะครับว่าช่วงเท่าไหร่เช่นอาจารย์บอกในช่วง -2 -1 นะครับ0 1 2แบบนี้ครับเวลากำหนดค่าก็เอา x เนี่ยทุกอย่างเข้าไปแทนในตัวแปร x กรณีโจทย์ไม่ได้กำหนดสมการหรือว่าไม่ได้กำหนดกราฟมาให้เราต้องวาดกราฟเองแต่ในที่นี้จะกำหนดกราฟมาให้แล้วนะครับถ้าเราโจทย์ไม่กำหนดกราฟมาให้วิธีการกำหนดกราฟเนี่ยคือเราก็ตั้ง x y นะครับแล้วก็แทนค่าเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยต้องการหาในช่วงของ -2 -2-1จะเอา -2 มานะครับนั้นถ้า -2 แทนในตัวแปร x ก็เป็น2กำลัง4จะได้เท่าไหร่ครับ2 2 4 4 2 8 8 2 2เป็นเท่าไหร่16นะครับ2กำลัง4ได้16 16 คูณ10ได้เท่าไหร่160นะเยอะเหมือนกันนะ160สเกลและถ้า -1 กำลัง4ได้เท่าไหร่-1กำลัง4ก็ได้1คูณ10ก็ได้10ใช่ไหมครับถ้า0กำลัง4ก็ได้0นี่ก็0ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกครับถ้า0คูณ10นะแล้วก็1กำลัง4ก็ได้10แบบนี้ครับ2อันนี้ก็ได้เป็น160นะครับโดยปกตินะครับดังนั้นอันนี้ก็เห็นป่ะ -2 สมมุติอาจารย์เขียนตรงนี้เป็น -2 นะครับอาจจะต้องมีการแก้อะไรมั้ยอันนี้เป็น -2 ใช่ไหม x ก็คือริมสุดใช่ไหมครับแล้วก็-2 -1 จะเขียนก่อนนะครับ -2 อันนี้คือ0อันนี้คือ -1 ต้องไหมครับอันนี้คือเท่าไหร่อันนี้คือ1นะครับแล้วก็อันนี้คือ2นะถ้าจินตนาการก็-2นะครับขึ้นไปถึง y คือ160สมมุติว่านี่คือ160ก็คืออยู่ประมาณตรงนี้ดังนั้นนี้ก็คือให้เป็น160นะตามปกติสมมุตินะลบ1ก็คือประมาณ10ถูกต้องไหมครับนะจะกำหนดไอ้ช่องของลบ1ที่มันขึ้นไปตรงนี้ก็คืออยู่ประมาณ10ลบ1ขึ้นมาตรงนี้ประมาณ10ดังนั้นตรงนี้0ดิอันนี้ต้องเป็นกราฟต้องเป็นไงครับกราฟต้องเป็นไง0ใช่ไหมคือ x 0 y ก็ต้อง0ใช่ไหมเพราะเนี้ยมัน0คูณ10ก็ได้0นะตรงนี้ต้องแก้ไหมแก้เป็นเท่าไหร่ครับก็คือเลื่อนลงมานะเห็นปะเลื่อนลงมานะจะแก้กราฟใหม่อีกรอบหนึ่งดังนั้นกราฟตรงนี้หน้าตาจะเป็นไงครับมันจะเข้าจุดศูนย์เลยนะออริจินก็เป็นศูนย์ปึ๊บนะครับเราพยายามวงให้สวยงาม
ประมาณนี้ละกันไม่โค้งดูโค้งนะก็จะเป็นถ้าจุดอย่างเงี้ยครับเวลาเราเช็คว่ากราฟบางครั้งกราฟสับขาหลอกไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้กราฟปึ๊บอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับกรณีที่เราจะวาดกราฟไม่ได้หรือวาดกราฟไม่ถูกต้องเนี่ยง่ายสุดเราเช็คเป็นตารางแบบนี้ครับนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็คือลบ10แล้วก็ x 0 y 0ก็คืออยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับแล้วเขียนไปว่า1ก็คือตรงนี้10โอเคอันเนี้ย0 0แล้วก็1ของไอ้นี่ก็คือเท่าไหร่ครับ10เช่นเดียวกันต้องป่ะแล้วก็อันนี้คือ160นะขึ้นมาข้างบน160นะครับช่วงนะครับ2เป็น160แบบนี้แต่นี้ถ้าจินตนาการอาจารย์ยังไม่ได้ลากเส้นเราจะต้องลากเส้นสีน้ำเงินเองโอเคป่ะแต่นี้จะลากให้แล้วนะครับเวลาทำเนี่ยคือเราก็ลากสีกดสีชมพูไปก่อนมาร์คสีชมพูไปก่อนแล้วค่อยลากเส้นสีน้ำเงินก็คือมันกราฟก็จะได้กราฟหน้าตาเป็นแบบนี้ดังนั้นโจทย์กำหนดให้อะไรครับโจทย์กำหนดให้ว่าจงหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะครับกับแกน x เส้นระหว่างพื้นที่เส้นโค้งกับแกน x แปลว่าแกน x เนี่ยครับเป็นฐานแกน x เป็นฐานร่วมกับแกน x ใช่ไหมแล้วก็สมการของ y เท่ากับ10ยกกำลัง x y เท่ากับ10คูณ x ยกกำลัง4เนี่ยคือกราฟเส้นนี้ถ้าโจทย์ไม่กำหนดเราทำแบบที่อาจารย์ทำเมื่อกี้นะทำได้ถูกต้องป่ะทำแบบที่อาจารย์ทำแก้ครับแล้วสร้างกราฟเส้นนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เขาบอกว่าบนช่วงของลบ2ไปจนถึง1ที่กับแกน x นะดังนั้นกราฟนี้ช่วงลบ2ไปถึง1นะครับลบ2ถึง1ก็คือแค่ไหนครับตรงนี้เนี่ยลบ2ไปจนถึงแค่1นะที่เรามาร์คไว้นะครับลบ2ไปถึง1กับแกน x บนช่วงลบ2ถึง1แปลว่าพื้นที่เราต้องการหานะครับก็คือกับแกน x นะหาพื้นที่ตรงนี้นะครับสมการนะครับกับพื้นที่แกน xก็คือหาแค่นี้ที่เราต้องการรู้ที่โจทย์ตรงนี้กำหนดนะครับคือกำหนดจงหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้งนี้กับแกน x เส้นโค้งนี้กับแกน x ก็คือที่จะแรงเงาอันนี้งงไหมไม่งงนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาพื้นที่เราต้องการหาพื้นที่ตรงเนี้ยเส้นโค้งนะครับกับแกน x นะวิธีการทำในการหาพื้นที่ของเส้นโค้งนะครับแล้วก็กับแกน x เนี่ยครับโจทย์ก็คือตามนี้นะวิธีการทำเราก็บอกวิธีการทำก็คือโซลูชันต่อมาวิธีการทำเรารู้ว่า A นี่คือพื้นที่กำหนดให้ A เป็นพื้นที่นะครับอินดิเกตจากช่วงอะไรครับลบ2ไปจนถึง1นะครับของฟังก์ชันอะไรครับ10 x ยกกำลัง4นะครับ10 x ยกกำลัง4ซึ่ง10 x ยกกำลัง4ก็ dx นะครับ10 x ยกกำลัง4 dx จะได้เท่ากับอินดิเกต 10x ยกกำลัง4ได้เท่าไหร่ครับได้10ยกกำลัง 10x ยกกำลัง5ส่วนด้วย5เห็นป่ะนะครับแล้วก็จำกัดเขตของอะไรครับลบ2กับ1นะครับลบ2อันนี้เลข5นะลบ2กับ1ดังนั้นก็จะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ตัดกันได้ไหมได้ยังก็ตัด5 1 5นะครับ5 2 10นะ515 520นะครับสังเกตต่อมาคือช่วงของเราเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันเรียงที่เดียวกันหมดมันก็คือใช้สมการเดียวกันได้เลยโอเคบ้างมันก็เราจะเรียงจากลบ2ไป1ลวดก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะกำหนดใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งต่อมาก็แล้วไงต่อครับพอมาเจอนี้เท่าไหร่ดังนั้นเราจะเอาอะไรเข้ามาครับเอาไอ้ตรง1เนี่ยไปแทนในตัวแปร x ถูกต้องป่ะแล้วก็มาลบกับลบ2ไปแทนในตัวแปร x ถูกต้องไหมจะได้เท่าไหร่ครับก็ได้เป็นโจทย์ของเราเดิมก็คือถ้าเขียนอีกทีนี้ก็คือ 2x ยกกำลัง5นะครับในช่วงของลบ2ไป1ก็จะมีค่าเท่ากับถ้าอาจารย์แจกแจงก็คือเป็น2คูณกับ1ยกกำลัง5มาทำอะไรครับมาลบกับถูกต้องไหมมาลบกับ2นะครับแล้วก็วงเล็บลบ2ยกกำลัง5จะได้ออกมาเท่ากับได้เท่าไหร่1กำลัง5ก็ได้1หรือต้องบ้าคูณ2ก็ได้2นะครับแล้วก็ลบ2ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่ครับลบ2ยกกำลัง5ลบ2กำลัง5 2 2เป็น4 4 2 8 8 2เป็น16
สี่บวกสองครบห้ายังอ่ะสองคูณสองเป็นสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกคูณสองสามสองสองกำลังห้าได้เท่าไหร่คูณกันห้าครั้งสามสิบสองใช่ไหมสองคูณสองคูณสองคูณสองสมมติเราไม่รู้เลยนะเนี่ยสองคูณกันห้าครั้งสองคูณสองได้สี่คูณสองแปดคูณสองสิบหกคูณสองสามสิบสองนะครับก็คือเป็นเท่าไหร่สามสองก็เป็นลบสองกับอะไรครับกับลบเท่าไหร่ลบสามสิบสองใช่ไหมซึ่งก็จะได้ออกมาเท่ากับสองกับอะไรครับสองบวกกับหกสิบสี่ซึ่งคำตอบก็จะได้มาเป็น66นะครับตารางหน่วยก็เป็น66ตารางหน่วยอันนี้งงไหมข้อที่1พอได้ไหมกราฟอาจารย์วาดถูกไหมอ่ะตามปกติกราฟวาดถูกไหมได้อะไรนะทำไมเราได้64ก็นี่ไงมันมีบวก2มาด้วยนะนี่ไงบวก2ข้างหน้ามันมี2ตัวไง1กับลบ2แล้วเราทำได้2ช่วงแล้วครับตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันปะเท่ากันนะดังนั้นในการทำโจทย์พวกนี้ครับก็สังเกตเห็นว่าพื้นที่ของเราที่อาจารย์แรงเอาก็คือในตั้งแต่ลบ2ไปจนถึง1ถ้าเราแบ่งเป็น2ช่วงคือลบ2ไปถึง0ใช่ไหมสมมติว่าอาจารย์จะแบ่งถ้าเราแบ่ง2ช่วงเราเขียนสมการว่าอะไรครับก็เป็นอินดิเกตของอะไรนะลบ2ไปจนถึง0นะครับของฟังก์ชันแรกก็คือ10 x ยกกำลัง4ใช่ไหมมาทำอะไรกันบวกกับอะไรนะอินดิเกตของ0ไปจนถึง1อันนี้ทำงี้ถูกต้องไหม0 1ใช่ไหมก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเราทำเร็วๆก็จะเป็นเราผลลัพธ์ของอันนี้มาเลยนะก็คือ2 x กำลัง5ใช่ไหมมันก็คือ 2 x กำลัง5นะครับของก้อนแรกเนี่ยมันก็คือลบ2ไป0ใช่ป่ะมาบวกกับอะไรนะ 2x ยกกำลัง5ของอะไรครับ0ไป1ซึ่งได้ผลเท่าไหร่อ่ะได้เท่ากันไหมเท่ากันก็คือถ้าจะค่อยๆเขียนก็คือไอ้อันนี้เอาไปแทนไงก็เป็น0อยู่แล้วนะครับลบ2ไปแทนก็ลบ2ยกกำลัง5ก็คือเหมือนพจน์นี้เลยใช่ไหมมันก็ได้เป็นเท่าไหร่64ก็คือบวกกันก็ได้60ก็เป็นลบลบกันเป็น64ใช่ป่ะเราเขียนตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะ64ใช่ไหมแล้วก็มาบวกกับไอ้พจน์หลังพจน์หลังคือก้อนนี้ก้อนนี้ก็คือ2ไงใช่ป่ะ2มาลบกับ0ลืมใช่ไหมล่ะนิดเดียวนะครับเราก็ได้ออกมาเป็น64บวก2ก็ได้66เห็นป่ะตรงเป๊งดังนั้นในการทำโจทย์พวกนี้คณิตศาสตร์ก็เป็นศิลปะที่สวยงามอีกวิชาหนึ่งนะครับที่เราต้องเรียนรู้นะครับแบบนี้ครับที่อาจารย์บอกพอเราเจอกราฟอย่างนี้มันมี2ช่วงมันมีพื้นที่ A1 กับ A2 ใช่ไหมเพราะว่ามีกั้นด้วย0เราจะหาแบบถ้าเราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยกราฟมันไม่มีเรียกนะมันไม่ได้กระโดดข้ามไปไหนอ่ะมันก็ถ้าเราจะกับอินดิเกตเป็นลบ2ไปถึง1เลยก็ได้หรือเราบอกเฮ้ยทำเพื่อความเข้าใจมันแบ่งเป็น2 area พื้นที่ก็จะเป็นลบ2ไป0และ0ไป1ก็ได้ผลลัพธ์ได้เท่ากันอยู่ที่โซลูชันในการทำนะครับใครถูกแม่งข้อนี้ต่อ66ตารางหน่วยได้นะและในข้อสอบถ้าเขาไม่ได้กำหนดหน่วยให้เรากำหนดเป็นตารางหน่วยนะใกล้แล้วครับก็นะครับต่อมาข้อที่2นะครับพอเรามาดูข้อที่2นะครับพอเรามาดูข้อที่2ก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับจากข้อที่1เนี่ยมันเป็นแค่ช่วงบนอย่างเดียวใช่ไหมที่เรารวมกันนะครับพอมาข้อที่2ก็คือโจทย์ก็คือจงหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะครับระหว่างเส้นโค้ง y เท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ1ถ้าเราดูสมการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมการ x ยกกำลังมากกว่า1เป็นต้นไปเนี่ยกราฟที่ได้เราพีดิกหรือเราพยากรณ์ได้เลยครับว่ามันคือโค้งมันจะโค้งที่ไม่ใช่เส้นตรงนะครับมันจะเป็นเส้นโค้งนะครับลบ1นะครับy เท่ากับ x กำลัง3ลบ1นะครับกับแกน x บนช่วงลบ3นะครับไปจนถึง4นะครับบนช่วงลบ3ไปจนถึง4กับแกน x วิธีการทำนะครับ
กราฟของไอตัวนี้ครับก็คือไอตัวนี้คือ y เท่ากับ x กำลัง3ลบ1โอเคไหมก็คือสมการนี้ของแกน x นะครับวิธีการทำของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ทำยังไงครับนะหาพื้นที่ก่อนใช่ไหมพื้นที่ที่เขาต้องการก็คือลบ3ไปจนถึง4สมมติอาจารย์ก็ลบ3ไปจนถึง4ใช่ไหมนี่เราเขียนสเกลห่างกันนิดนึงเนาะสมมติเอาอย่างนี้เป็นลบ3แล้วกันครับแล้วก็4สมมติว่าสเกลอาจจะเออร์เลอร์นิดนึงเราแก้สเกลใหม่นะนี่เราวาดเออร์เลอร์นิดนึงใช่ไหมครับลบ3ไปจนถึง4นะฉะนั้นสเกลความสวยงามก็อันนี้เราวาดใหม่มันจะตัดประมาณนี้มาแก้ใหม่เบี้ยวเลยปะปึ๊บลบใหม่นะครับเวลาเราวาดกราฟใช่ไหมควรจะวาดให้แบบเสมือนจริงด้วยนะครับไม่งั้นคือแบบเราจะกราฟจะเปลี่ยนนะครับกราฟก็จะเปลี่ยนจากหน้าตาความเป็นจริงปกติแต่นี้จะเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปพอดกราฟให้สวยงามเอาปึ๊บนะครับปานนี้แม่ละดูดิพอได้ระดับหนึ่งนะครับกราฟประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น1ดัดที่1ใช่ไหมอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ4อันนี้ก็อยู่มาลบ3นะครับลบ3ก็เอาใหม่แต่ถ้าเราทำเป็นสเกลกราฟจริงๆนะครับมันก็จะเป๊ะมากโอเคป่ะเราพอได้เนาะถ้าทำกราฟจริงก็จะเป๊ะมากนี่ก็เป็นลบ3ดังนั้นโจทย์เขาบอกว่าหาในช่วงของลบ3ไปจนถึง4นะครับของแกน x อันนี้ลบ3ไปถึง4นะครับที่มันตัดกันที่มันจะไปหาตัวสมการเนี่ยครับดังนั้นในช่วงนี้สิ่งที่เขาต้องการคือในช่วงของลบ3นะยิงยาวไปหา4เลยนะยิงยาวไปหา4เลยนะครับก็คือก้อนช่วงนี้สมการทั้งหมดนะครับยิงยาวไปหา4นะครับสมการก้อนนี้ยิงยาวไปหา4คือตั้งแต่ลบ3นะครับไปจนถึง4ดังนั้นพื้นที่เราต้องการหาเนี่ยครับที่อาจารย์บอกไปมันก็จะมีพื้นที่ของอะไรครับ A1 1ตัวนะครับแล้วก็พื้นที่นึงก็เป็น A2 ก็เหมือนข้อเมื่อกี้เราจะแบ่งเป็น2ช่วงก็ได้นะครับนะถ้ากรณีเป็นสมการเดียวกันได้นะครับดังนั้นวิธีการทำของข้อนี้ครับก็ทำไงนะครับจากโจทย์หน้าที่ของเราเนี่ยการกำหนดให้ A คือ area พื้นที่เราจะเอาพื้นที่มาบวกกันนะครับก็คือหา2พื้นที่แล้วมา featuring รวมกันดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ของพื้นที่แต่ละพื้นที่เรากำหนดให้พื้นที่ A1 ก็คือในช่วงของอะไรครับลบ3ไปจนถึง1ถูกต้องป่ะพื้นที่แรกเนี่ยลบ3ไปจนถึง1ดังนั้นจะเขียนเป็น indicate ของอะไรครับลบ3ไปจนถึง1ของฟังก์ชันx ยกกำลัง3ลบ1ต้องไหม dx นะครับอีกอันนึงก็คือมาอะไรครับบวกกับอินดิเกตของอะไรครับตัวบนก็คือจากในช่วงเท่าไหร่1ไปหา4นะครับของฟังก์ชัน x ยกกำลัง3นะครับลบ1 dx สิ่งสำคัญต่อมาเนื่องจากว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ฝั่งลบนะแล้วติดใส่ค่าลบเข้าไปข้างหน้านะครับได้ไหมงงไหมไม่งงนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ฝั่งลบนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับในเรื่องของทิศทางนะครับดังนั้นอินดิเกต x ยกกำลัง3ลบ1ได้เท่าไหร่ครับx กำลัง4ส่วน4และอะไรอีก x กำลัง4ส่วน4นะครับก็จะเป็นก็พดทีละตัวนี้ไม่งงเนาะอินดิเกตแบบนี้ได้นะตอนนี้คนไม่เข้าใจนะครับก็ไออินดิเกตเนี่ยถ้าอาจารย์จะอธิบายมันก็คือการอินดิเกต x กำลัง3 dx ใช่ไหมมาลบกับอินดิเกต1 dx ถูกต้องป่ะอินดิเกตโดยตรงปกติได้เลยนะครับจากที่เพื่อนเราบอกเมื่อกี้มันก็คืออินดิเกตก็คือเป็น x กำลัง4ส่วนด้วย4ลบกับ x นะลบกับ x นี่อินดิเกตจะอินดิเกตรวดเดียวเลยนะของจำกัดเขตในช่วงของลบ3ถึง1ข้างหน้าก็เป็นลบอยู่นะครับมาบวกกับอะไรครับตัวเดิมนะครับอีกอันนึงก็คืออินดิเกตก็คือ x ยกกำลัง4ส่วนด้วย4มาลบกับ x นะครับของจำกัดเขตของช่วง1ไปหา4เห็นปะง่ายไหมเราก็ได้ออกมาเท่ากับนะครับเราก็เขียนปุ๊บ
วิธีการทำก็คือเราจะตัวบนอันนี้ใช่ไหมครับไปแทนใน x ทุกตัวต้องปะทั้งหมดก็เอามาฟีเจอริงโดยการลบกับลบ3แทนใน x ทุกตัวได้ไหมครับแทนใน x ทุกตัวนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ1ยกกำลัง4 1ยกกำลัง4ส่วนด้วย4นะครับแล้วมาทำอะไรอีกลบกับ1ใช่ไหมพอนี้คือ1นะนี่คือก้อนแรกดังนั้นเขียนวงเล็บไว้ปุ๊บก้อนแรกนะอันนี้คือ1นะครับแล้วก็มาลบฟีเจอริงด้วยการลบกับอะไรครับลบ3ยกกำลัง4ส่วน4นะครับแล้วก็มาลบกับลบ3นี่จะพยายามเขียนแบบละเอียดพอไหมนะมาบวกกับอันนี้ก็คือ4กำลัง4ถูกต้องป่ะส่วน4นะครับลบกับ4เนี่ยพจน์ที่1นะครับเรามาลบกับอะไรครับมาลบกัน1กำลัง4ส่วนด้วย4ลบกับ1งงไหมอันนี้ไม่งงนะคือการแทนค่าเข้าไปในระบบปกติจากนั้นคำตอบก็เราจะค่อยๆทำกันได้ครับก็จะเป็นเท่าไหร่บ้างข้างในนี้ก็คือ1ส่วน4ใช่ไหมลบ1นี่จานเขียนแบบละเอียดที่สุดมาลบกับลบ3กำลัง4ได้เท่าไหร่ครับ339 93 273 273เท่าไหร่273ได้81นะครับก็จะเขียนเป็น81นะครับส่วนด้วย4นะครับมาทำรายการบวกกับ3นะครับเนี่ยได้แล้ว1พจน์เนี่ยยิ้มยิ้มนะครับมาบวกกับ4กำลัง4ได้44 16 16 44กำลัง4ได้เท่าไหร่16 4เอ้ย4เอาใหม่4กำลัง4ดิ4กำลัง4ได้เท่าไหร่กดทั้งเลขหน่อย4กำลัง4ได้เท่าไหร่ครับฮะ4กำลัง4ได้4กำลัง4ได้เท่าไหร่อ่ะคิดนานจังอ่ะเออ4เราจะคิดก่อนใช่มั้ย4คูณกัน4ครั้งอ่ะกดทั้งเลขยังกดแล้วก็มา4 4 16 16 4ได้เท่าไหร่16 4ได้ฮะ64คูณ4ได้เท่าไหร่256เลยนะเห็นป่ะ256นะครับดังนั้น4กำลัง4ก็ได้256ซึ่ง256มันก็ยังหาร4อยู่ใช่ป่ะล่ะลบกับ4เราค่อยๆเขียนทีละบทไปก่อนนะครับมาลบกับ1ส่วน4ใช่ไหมแล้วก็ลบ1ต้องไหมครับอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมค่อยๆตอบแล้วดังนั้นคำตอบก็จะค่อยๆเขียนกันนะครับก็เท่ากับลบของ1ส่วน4ลบ1ได้เท่าไหร่ทำไงล่ะเศษส่วนอีกไหมล่ะอันไหนตัดกันได้มั้ยตัดไปก่อนแล้วกัน81หาร4ตัดกันได้มั้ยไม่ได้เนาะ256หาร4ตัดกันได้ปะได้414 4อะไรได้นี้45 20 16 24 1 44 16แล้ว64ตัดมาพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็ทำเป็นเศษส่วนถ้าเป็นส่วนเท่ากันน่ะบวกลบเศษส่วนนะครับบวกลบเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับทำแบบละเอียดนะก็จะเป็นหรือจานต้องเขียนแบบละเอียดที่สุดละกันดีไหม1ลบกับคูณทั้งเศษและส่วนจำได้ปะ4ส่วน4นะเราค่อยๆเขียนแบบละเอียดลบกับอะไรครับ81 12นะครับทำส่วนเสร็จทำส่วนได้เท่ากันนะครับ12ส่วน4นะครับมาบวกกับอันนี้ก็จัดได้เลยก็คือ64ลบ4ได้60นะครับ60มาลบกับอะไร1ลบกับ4ส่วน4นะจะได้ออกมาแล้วเท่ากับอันนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับลบของนะลบ3ส่วน4มาทำอะไรมาลบกับอะไร81บวก12ได้90
ก้าสามส่วนสี่จบหนึ่งโพสบวกกับหกสิบลบกับละลบสามส่วนสี่ลบกลายเป็นบวกสามส่วนสี่อ่ะแล้วไงต่อเท่ากับลบกับ96เอาเขียนไปลบ96ส่วน4บวกกับเอาอะไรบวกกับเท่าไหร่ล่ะเป็นเท่าไหร่นะ60คูณ4เท่าไหร่64เท่าไหร่นะ616 240เป็นบวกไอ้นี่เลย243ส่วน4แล้วไงต่อนะครับก็เป็น94ไอ้96มาทำไรนะลบเป็นบวกถูกต้องไหม96บวกกับ2 4 3ส่วน4แล้วไรครับ96บวก2 4 3ส่วน4แล้วไรกดทิ้งเลขดีแล้วล่ะได้ออกมาเป็นนะครับ96นะครับ2 4 3นะครับก็คือ339 339ส่วนด้วย4ต้องการทศนิยมได้เท่าไหร่ครับก็เป็น 84.75 นะครับ 84.75 ใช่ไหมล่ะ 84.75 ตารางหน่วยแล้วต่อเป็นไอ้นี่ก็ได้นะครับตารางหน่วยไงหน่วยเป็นตารางหน่วยเราต้องการหาพื้นที่ได้ต่อเป็นเศษส่วนถูกไหมเศษส่วนเราถูกปะล่ะนะครับถูกไหมนะเดี๋ยวลองคำนวณก่อน84มีใครตอบถูกงี้ไหมตอบถูกไหมวิธีคิดถูกไหมครับปึ๊บเดี๋ยวเราจะลองคำนวณก่อนนะมาบวกกับสองสี่สามสี่แปดสิบสี่จุดเจ็ดห้าก็คือ339ส่วน4นั่นเองนะอันนี้ได้นะไปต่อนะครับต่อมาก็คือข้อที่3แล้วนะครับข้อที่3ของเราโจทย์ก็คือจงหาพื้นที่นะครับระหว่างเส้นโค้ง y เท่ากับ4ลบ x นะครับยกกำลัง2กับแกน x นะบนช่วงลบ2ไปถึง2อันนี้สมการแรกอีกสมการนึงคือ y เท่ากับ1ลบ x ยกกำลัง2กับแกน x บนช่วงลบ1ไปจนถึง1ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการนี่คือเขาบอกว่าพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง2เส้นเส้นโค้งแรกคือที่อยู่วงรอบนอกเส้นโค้งอีกเส้นนึงก็คือเส้นโค้งที่อยู่วงในนะพื้นที่เราต้องการหาก็คือรายครับพื้นที่ตรงนี้นั่นเองเนี่ยต้องการหาพื้นที่ตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บภายในนะพื้นที่อยู่ข้างในเส้นพวกนี้นะนี่เราเขียนแรงเงาไม่ตรงกันได้นะพื้นที่ที่อยู่เส้นภายในนี้โอเคนะครับปึ๊บก็พื้นเราต้องการหาแอเรียของพื้นที่ตรงนี้ที่อยู่วงรอบในสุดนะครับก็ของในช่วงอะไรมากนะครับลบหนึ่งไปจนถึงหนึ่งนะครับแล้วกับลบสองเนี่ยลบหนึ่งไปหนึ่งลบสองไป2ถูกต้องไหมของ2ช่วงดังนั้นวิธีทำเนี่ยครับของในการทำของเราเนี่ยครับโซลูชันในการทำเรากำหนดให้เป็น2ฟังก์ชันเพราะว่ามี2ฟังก์ชันใช่ไหมมีฟังก์ชัน1กับฟังก์ชัน2จะกำหนดให้เป็นฟังก์ชัน fx ให้เป็นฟังก์ชันแรกนะครับก็คือ4ลบกับ x ยกกำลัง2ฟังก์ชันที่2เนี่ยเราให้เป็น gx นะครับให้เป็น gx ก็คือฟังก์ชัน2นะครับก็คือเท่ากับ1นะครับลบกับ x ยกกำลัง2นั่นเองนะครับเราจะหาพื้นที่ของทั้ง2พื้นที่นี้ก็คือของ2ตัวเรียกว่า2สมการนี้นะครับแล้วก็กำหนดให้ area a เท่ากับ indicate จากอะไรครับในช่วงของตัวแรกเลยเขาบอกไปแล้วใช่ไหมก็คือลบ2นะครับไปถึง2ของฟังก์ชันแรกนะครับฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชันอะไรครับ4ลบ x ยกกำลัง2 dx แล้วก็มาทำรายการ
มาลบกันเนื่องจากว่าปัญหาระหว่างเส้นโค้งดังนั้นพอลบกันก็คือหารลบกันนั่นเองครับระหว่างเส้นโค้งอินดิเกตในช่วงของลบ1นะครับไปจนถึง1นะของฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงก็คือ1ลบ x ยกกำลัง2 dx สังเกตแบบที่ผ่านมาเนี่ยเราทำแค่สมการเดียวมันจะมีรอยต่อครับแต่เนี้ยมีช่วงไม่รอยต่อใช่ไหมเพราะคือในช่วงแค่ลบ2เนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับก็คือคนละช่วงกันก็คิดคนละช่วงไปเลยแล้วก็คือเอามาลบคือเหมือนเราหักกราฟทั้งหมดทั้งก้อนใหญ่ก่อนแล้วพอเรามาลบกันเนี่ยพื้นที่มันโดนหักล้างกันพอพื้นที่ทั้งหมดมันโดนหักล้างกันเนี่ยครับมันก็จะเหลือแค่ก้อนนี้จินตนาการคือไรถึงว่าอาจารย์ดูก้อนนี้นะก้อนนี้มันคือลบ2ไปถึง2ใช่ป่ะถ้าอาจารย์แรงเฮาพื้นที่ก้อนเนี่ยคือระบายทั้งหมดถูกต้องป่ะระบายช่องว่างตรงนี้ด้วยนะแต่พอจะมาใส่ลบคือเราต้องการลบกับพื้นที่1ไปลบ1ไป1ของไอ้แผ่นเนี้ยครับแผ่นที่อยู่ในพอจะเอาก้อนใหญ่สุดมาลบกับก้อนเล็กสุดคือตรงเนี้ยมันเลยเหลือช่วงตรงนี้งงไหมไม่งงนะสมมติเราเขียนพื้นที่ใหม่พื้นที่เดิมอ่ะครับมันเป็นก้อนแบบนี้ไอ้พื้นที่ของไอ้แผ่นแรกเนี่ยคือลบ2ไปถึง2นะครับของสมการ y เท่ากับy เท่ากับ4ลบ x ยกกำลัง2เนี่ยถ้าอาจารย์ระบายสีเนี่ยมันคือแผ่นใหญ่หมดถูกต้องปะแผ่นใหญ่หมดแต่ปุ๊บพอมันมีอีกสมการหนึ่งมันอยู่ตรงนี้มันคือลบ1ถึง1ไอ้แผ่นพื้นที่ตรงนี้ครับที่มันเป็น y เท่ากับ1ลบ x ยกกำลัง2เนี่ยพื้นที่ที่มันครอบคลุมมันครอบคลุมพื้นที่นี้ถูกต้องปะครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ภายในอาจารย์ก็เลยเอาสมการตัวใหญ่สุดนะครับที่มันเป็นสีน้ำเงินเนี่ยไปลบกับสีชมพูออกเห็นปะพอ1สมการใหญ่สีน้ำเงินไปลบกับสีชมพูปุ๊บมันก็ได้เส้นนี้งงไหมมันก็หักล้างพื้นที่กันน่ะเอาตัวใหญ่ลบตัวเล็กมันก็เหลือพื้นที่ที่ไม่ใช่ตัวเล็กเข้าใจใช่ปะได้นะเป็นศิลปะอีกแบบนึงนะครับก็คือแค่ดูภาพของการหาพื้นที่แล้วก็มาลบกันเฉยๆที่บอกว่าลบเพราะว่าเราจะได้พื้นที่ที่ไม่ถูกลบของอันใหญ่นะครับอันนี้เข้าใจใช่ไหมนะได้อยู่นะครับก็หลังนั้นเราก็หาเลยครับก็ได้ออกมาเท่ากับอินดิเกต4ลบ x ยกกำลัง2 dx เท่าไหร่ครับก็เขียนมาเลย 4x นะครับลบกับ x ยกกำลัง3ส่วน3นะครับของจำกัดเขตของลบ2ไป1 2นี่อันแรกมาลบกับอะไรครับอินดิเกต1ลบ x ยกกำลัง2ก็ได้เป็น x นะครับลบกับอะไรครับส่วนด้วย3นะครับของจำกัดเขตของลบ1ไปถึง1นะได้แล้วพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็มาเท่ากับนะจะก็แจกแจงอีกทีนึงนะเขียนแบบละเอียดก็คือ4คูณด้วย2ถูกต้องไหมครับมาลบกับอะไรครับ2ยกกำลัง3นะครับส่วนด้วย3กันใหญ่แล้วก็มาทำรายการมาลบกับอีกตัวหนึ่งก็คือเอา2ลบ2เข้าไปแทนในระบบก็เป็น4ลบด้วย2นะครับแล้วก็มาลบกับลบ2ยกกำลัง3ส่วนด้วย3เหมือนเดิมนะครับได้มาพดก้อนนี้แล้วก็มาลบกับอะไรครับพดหลังก็คือ1กับลบ1ใช่ป่ะไปแทนค่าก็จะเป็นวงเล็บของอะไรครับ1ลบกัน1ยกกำลัง3นะครับ1ส่วนด้วย3บทแรกแล้วก็มาลบกับอะไรครับลบกับลบ1แล้วก็ลบ1นะครับยกกำลัง3ส่วนด้วย3ก้อนนี้งงไหมไม่งงนะอันนี้คือเราแทนค่าเข้าไปในระบบปกติซึ่งก็ได้ออกมาเท่ากับ4คูณ2ก็จะได้8ลบ8ส่วนด้วย3นะครับมาลบกับอะไรครับลบ8กับ2กําลังลบ2กําลัง3ได้ลบ8ใช่ไหมครับเจอลบก็กลายเป็นบวก8ส่วนด้วย3นะครับแล้วก็มาลบกับอะไรครับ1ลบกัน1ส่วนด้วย3มาพดแรกมาลบกับอะไรครับลบ1ลบลบก็เป็นบวก1ส่วนด้วย3ปึ๊บปึ๊บมาแล้วคำตอบได้เท่าไหร่ล่ะทุกอย่างทำส่วน3ให้หมดหรอใช้พลังเหมือนกันเนาะกดเครื่องเลขเอาใช่ไหม83ได้
24ใช่ป่ะ83ได้24ลบ8ส่วน3เนี่ยกด1ถ้าง่ายสุดนะครับเราไม่ตอบเสร็จส่วนก็กดเครื่องเลขเอาเลยง่ายกว่าเร็วกว่าเยอะแต่นี้ถ้าอาจารย์ทำแบบละเอียดมาอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่นะ83ได้24ใช่ป่ะลบ24บวก8แล้วล่ะลบ24เอาเท่าไหร่ป่ะลบ24บวก8ส่วน3อันนี้ทำแบบละเอียดเลยดูเยอะไงแต่ความจริงแป๊บเดียวก็เสร็จครับอันนี้ก็คือ3ใช่ไหม3ลบ1ส่วน3มาลบกับอะไรอ่ะลบ3บวก1ส่วน3นี่ทำแบบละเอียดไงซึ่งก็ได้เท่ากับลบ24ลบ8ได้เท่าไหร่ครับได้10เท่าไหร่นะครับ24ลบ8ได้เท่าไหร่ครับ16นะครับก็จะเป็นนะครับ16ส่วนด้วย3 16ส่วน3มาลบกับลบ24บวก8ได้เท่าไหร่ครับก็ได้เท่ากันนะครับคือลบ16ก็เป็นลบ16ลบลบกลายเป็นบวกนะครับแล้วก็ใส่16ส่วน3นะครับ1โคตรแรกจบไปแล้วนะครับ3ลบ2ได้ได้3ลบ1ได้2ส่วน3ลบ3บวก1ได้ไล่ลบ2ส่วน3มาเจอลบกลายเป็นบวก2ส่วน3นะครับมาละใกล้ความเป็นจริงนะครับ16บวกกัน2ครั้งได้3 2ส่วน3มาลบกับ4ส่วน3คำตอบก็คือ28ส่วน3ถ้าตอบเป็นทศนิยมจะได้เท่าไหร่ได้9นะถ้าตอบทศนิยมใช่ไหมก็ได้ 9.33ตารางหน่วยเราจะตอบเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับนะครับ28ส่วน3ได้อันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบที่สวยงามข้อที่3โอ้ยนะครับคำตอบที่สวยงามเลยนะก็ได้เป็นอันนี้นะครับปึ๊บได้ไหมข้อ3ง่ายไหมง่ายนะความจริงที่อาจารย์แจกแจงเสร็จส่วนนี่ความจริงเรากดเครื่องเลขเอาครับแล้วได้ผลเร็วมากนะไม่ต้องทยอยทำแบบละเอียดอะไรนะจะเร็วกว่านี้จะทำไมนะมันจะเร็วกว่านี้ถูกต้องดังนั้นในการทำจริงอะครับเราก็จะบวกลบเสร็จส่วนก็ได้หรือจะกดเครื่องเลขเลยก็ได้โอเคปะได้ผลเท่ากันได้หมดนะฟรีดอมแล้วแต่เราจะกำหนดได้ยังต่อไปข้อที่4เนี่ยเยอะสุดเนื่องจากว่าข้อที่4ของเราครับมันก็เป็นข้อเดิมเนี่ยมันก็คือมี2สมการที่เป็นพาราโบลาแล้วมาลบหักล้างกันได้ส่วนที่เหลือต้องป่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งกับเส้นตรงนะครับโจทย์เนี่ยก็คือน่าจะออกสอบเยอะสุดเส้นโค้งกับเส้นตรงโจทย์คือจงหาพื้นที่ปิดล้อมเส้นโค้งเส้นโค้งคือสังเกตอะไรที่เป็นเส้นโค้งคือเลขยกกำลังจะมากกว่า1จะต้องเป็นรูปแน่นอนแต่ถ้าเลขยกกำลังไม่มีครับเป็นแค่1แบบนี้อันนี้เราบอกได้เลยว่าคือเส้นตรงเห็นปะถ้าเราเจอสมการอะไรก็แต่ที่เลขยกกำลัง1เส้นตรงทั้งหมดจะตรงแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าแบบนี้เลขยกกำลังเป็น2ขึ้นไปจะเป็นเส้นโค้งนะครับดังนั้นโจทย์เขาก็คือจงหาอันนี้บอกแค่สมการแต่ไม่บอกช่วงให้เราดังนั้นเราไม่รู้เลยอาจารย์ก็ขีดไม่ได้ไม่รู้เลยว่าไอ้ช่วงตรงเนี้ยช่วงเท่าไหร่นี่เป็นความท้าทายจงหาพื้นที่ปิดล้อมเส้นโค้งเขาถามว่าพื้นที่ปิดล้อมคำว่าพื้นที่ปิดล้อมแปลว่าลูกปิดนะครับลูกปิดก็คือออกไปข้างนอกไม่ได้พื้นที่ที่เป็นลูกปิดของ2เส้นนี้ก็คือตรงนี้ครับอันนี้เป็นลูกปิดเข้าใจป่ะเพราะ2เส้นนี้ฟีเจอริ่งกันได้หน้าตาแบบนี้เขาถามว่าพื้นที่ปิดล้อมไอ้ข้างนอกมันไม่ปิดล้อมเพราะมันโดนอากาศข้างในเนี่ยปิดล้อมโอเคป่ะเพราะมันคือลูปปิดวิธีการทำนะครับขั้นตอนที่1ก็สเต็ป1สเต็ป1นะครับในการทำคือเราต้องกำหนดพอเจอสมการนะครับเรากำหนดเป็น2ฟังก์ชันจะกำหนดให้เป็นฟังก์ชัน f(x) นะครับมีค่าเท่ากับ 2x ลบ1 1ฟังก์ชันฟังก์ชันที่2นะครับก็คือ gx เท่ากับก็คือ y นั่นเองนะก็คือ2 x นะครับอันนี้เขียนไปแล้วเอาใหม่เส้นตรงเรากำหนดให้เส้นตรงเนี่ยเป็นฟังก์ชันแรกนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นฟ
พาราโบลานี่ก็คือเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็น x กำลัง2ลบ4อันนี้กำหนดฟังก์ชันกำหนดให้2ฟังก์ชันเป็นคนละฟังก์ชันกันอยู่แล้วถูกต้องป่ะเพราะเราจะเริ่มหาไม่จำเป็นนะครับเราจะอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับแต่โดยปกติเวลาเรากำหนดเนี่ยครับสังเกตเห็นว่าเราจะกำหนดไอ้ตัวที่อยู่บนสุดเนี้ยสมการที่แบบโดนตัดแล้วอยู่บนสุดเป็นตัวขอบเนี้ยจะให้เป็นตั้งเป็นตัวแรกนะครับแล้วตัวที่อยู่บริเวณล่างเนี้ยจะเป็นตัวลบนะครับคือเราจะตัวอันนี้แล้วมันลบกับอีกตัวนี้โอเคป่ะสังเกตที่เรากำหนดให้เป็นเส้นตรงขึ้นมาก่อนนะครับมันอยู่บนสุดถูกต้องบ้างแล้วมันตัดกับตัวล่างคือเป็นฟังก์ชัน f ลบกับ gx ก็ได้พอดีนะก็สามารถทำเป็นสมการแบบนี้ได้นะครับก็จะมาลบกันดังนั้นก็จะได้ออกมาเป็นขั้นตอนที่1คือเราแบ่ง2ฟังก์ชันก่อน fx กับ gx นะครับอีกอันนึงก็มาสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2เนี่ยคือเราต้องทำการหาช่วงแล้วก็คือเขาจะเขียนเป็นหาลิมิตนะลิมิตแปลว่าจำกัดใช่ป่ะก็คือจำกัดเขตนั่นเองอ่ะหาลิมิตของการอินทิเกรตนะภาษาไทยสวยไหมล่ะหาลิมิตของการอินทิเกรตก็คือหาช่วงนั่นเองตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันอินทิเกรตช่วงไหนไปช่วงไหนถูกต้องป่ะเพราะมันให้แค่สมการเรามานะครับดังนั้นในการหาช่วงนี้ก็วิธีการทำนะเราก็สองสมการนี้มาจับเท่ากับกันโอเคไหมครับก็สมการสองสมการมาเท่ากับกันนะครับจำได้ไหมว่าสองสมการมาเท่ากันนะครับเราก็เริ่มหาช่วงก็ย้ายข้างสมการก่อนลบ4ฝั่งนี้จังก็ย้ายมาก็เป็นลบ 2x บวกด้วย1เท่ากับ0ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เป็น x ยกกำลัง2นะครับมาลบกับ 2x ลบ4บวก1เท่าไหร่ครับลบ3นะครับมีค่าเท่ากับ0จากนั้นจันแบ่ง2วงเล็บแบ่ง2วงเล็บแล้วก็ได้เป็น x กับ x นะครับอะไรที่คูณกันแล้วได้ลบ3บวกกันแล้วได้ลบ2ครับก็จะมีก็คือลบ3กับบวก1นะครับซึ่งถ้าจะไปคูณเนี่ยลบ3คูณกับ1ก็ได้ลบ3ใช่ไหมลบ3คูณ x ก็คือลบ 3x บวกกับ x ก็คือได้ลบ 2x ก็ได้เป็น x จะมีค่าเท่ากับ3กับลบ1นะครับหรือว่าบวก1ลบ3ก็ได้ก็คือเป็น1กับลบ1กับ3ดังนั้นเราได้อยู่แล้วดังนั้นพอเราเจอตรงนี้ครับความหมายของไอ้ก้อนนี้ก็คือการรู้ช่วงว่าอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ไปจนถึง3นะครับอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ไปถึง3ของอะไรก็ของอันนี้นั่นเองเห็นปะอินทิเกรตของช่วงลบ1มาแล้วไปถึง3ของก้อนนี้ได้ไหมมันก็จะได้จำกัดเขตที่หาขึ้นมาได้คือเมื่อเราหาเท่ากันเห็นป่ะพื้นที่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราจะรู้แล้วเพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดเราต้องหาเองเราเลยได้เป็นลบ1ไปถึงช่วง3ก็คือพื้นที่ที่แรงเอาหลังจากนั้นสเต็ปที่3ต่อมานะครับสเต็ปที่3ทำอะไรต่อสเต็ปที่3ก็เริ่มทำเข้าสมการได้เลยสเต็ปที่3เราก็จะเขียนสมการนะครับเขียนสมการแล้วจะสมการ fx ลบกับ gx เนี่ยมาลบกันนะครับซึ่งก็ได้ออกมาเท่ากับฟังก์ชันแรกของเราก็คืออะไรนะก็คือ 2x ลบ1นะสมการเส้นตรงลบกับสมการที่เป็นพาราโบลานะครับลบ4ก็จะได้ออกมาเท่ากับอะไรก็คือถ้าอาจารย์จัดหมวดก็คือเป็นลบ2ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ2ลบ x ยกกำลัง2มาบวกกับอะไรนะ 2x แล้วมาลบ1บวก4ได้บวก3โอเคป่ะนี่งงป่ะได้สมการนี้พอเราได้สมการเนี้ยครับก็สเต็ปที่4หรือเราจะย่อสเต็ป3และสเต็ป4มาอยู่ด้วยกันก็ได้นะโจทย์มันคือทำการอินดิเกตนั่นเองนะก็คือการเท่ากับอินทิเกรตในช่วงของอะไรลบ1ไป1 3ไอเนี้ยครับอาจารย์เอาสมการ fx ซึ่งสมการ fx คือสมการเส้นตรงถูกต้องป่ะเอาสมการเส้นตรงมาลบกับสมการพาราโบลาทั้งหมดนะครับมันก็ได้พื้นที่ตรงนี้ออกมาได้นะดังนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ออกมาเป็นสมการอันนี้ก็คืออะไรครับลบ x ยกกำลัง2บวกกับ 2x บวก3
dx ถูกต้องป่ะหาแค่นี้เองครับซึ่งเราจะได้ออกมาเท่าไหร่บ้างก็ได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับก็อินดิเกตทีละตัวเลยก็คือลบ x ยกกำลัง2ได้เป็นลบนะลบ x ยกกำลัง3ส่วน3นะครับมาบวกกับอะไรนะ 2x ยกกำลัง2ส่วนด้วย2นะครับแล้วมาบวกกับ 3x จำกัดเขตของลบ1ไปถึง3นั่นเองเดี๋ยวเราจะเอา3ทั้งหมดไปแทนแล้วก็1ทั้งหมดลบ1ทั้งหมดไปแทนจะได้ออกมาเท่ากับเขียนแบบละเอียดอีกแล้วนะครับก็คือลบของ3ยกกำลัง3ส่วนด้วย3นะครับมาบวกกับ2นอนตัดทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันตัดกันได้แล้วตัด2ทิ้งจึ๊กๆก็เป็น3กำลัง2บวกกับ3คูณกับ3นะครับใน1พจน์มาลบกับอะไรลบกับลบ1ยกกำลัง3ส่วนด้วย3บวกกับลบ1ยกกำลัง2นะครับมาบวกกับ3ลบกัน1นะครับซึ่งก็ได้ออกมาเป็น3กำลัง3ได้9ต้องป่ะเราได้มาเป็นเท่าไหร่นะ3กำลัง3ได้9เอาใหม่ไม่ใช่ดิ3กำลัง3ได้เท่าไหร่273กำลัง3ได้27 27ลบ27ส่วน3มาบวกกันอะไรนะ3กำลัง2ได้เท่าไหร่9บวกกับ9เห็นป่ะดังนั้น1อันอีกอันหนึ่งลบ1กำลัง3ได้เท่าไหร่ครับลบ1ใช่ไหมลบ1ก็ลบลบก็กลายเป็นก็เป็น1ส่วนด้วย3นะครับ1ส่วน3เสร็จบวกกับลบ1กำลัง2ได้ก็1ลบ3บวกลบได้3คูณลบ1ได้ลบ3นะครับใกล้ความจริงซึ่งจะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่นะลบ27ใช่ไหมครับเราเขียนละเอียดมากเลยอ่ะบวกกับอะไร18พจน์ที่1เดี๋ยวต้องคูณ3อีกนะก็เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือ1ส่วน3มาทำรายการลบกับลบ2นะครับซึ่งก็เท่ากับ18คูณ3ได้เท่าไหร่อ่ะ18 3ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่18 3 5454นะครับส่วนด้วย3แล้วก็มาลบกับอะไร1ลบกับ6ใช่ไหม6ส่วนด้วย3นะครับซึ่งคำตอบก็ได้ออกมาเท่ากับ54ลบ27ได้เท่าไหร่ครับก็ได้27ส่วน3 27ส่วนด้วย3นะครับมาลบกับอะไรลบ5ส่วน3ก็กลายเป็นบวก5ส่วน3นะครับเท่ากับ32นะครับส่วนด้วย3 32ส่วน3เท่ากับถ้าเราตอบเป็นตัวนิยมนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 10.67 ตารางหน่วยสวยงามเวลาตอบหาพื้นที่นะจะต้องมีคำว่าตารางขึ้นมานะครับเพราะมันคือสแควร์ตารางขึ้นมาปึ๊บปึ๊บสวยงามไหมครับข้อนี้อันนี้นี้เป็นในเรื่องของการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับการหาพื้นที่ใต้กราฟก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งของCalculus 2ที่เราต้องสู้ต่อไปโอเคนะครับ